สวัสดีครับผมช่องรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อพวกเขาได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโปแลนด์นักตบลูกยางสาวไทยสู้กับทีมชาติโปแลนด์ได้อย่างสูสีโดยเฉพาะในเซตแรกแต่สุดท้ายเป็นสาวโปแลนด์ที่เป็นฝ่ายเข้าป้ายเอาชนะไปได้3-0เซต25-23 25-15 25-20ในเกมนัดที่11ของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021สำหรับทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทด้วยปลื้มจิตถิ่นขาวออนอุมาสิทธิลักษณ์มลิกากันทองสุทัศตาเชื้อวูหลิมนุสลาต้อมคำคาริน่าคราวเซอร์โดยมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นลิโบโลเราจะไปดูกันครับเมื่อทีมนักตบสาวไทยแพ้ให้กับทีมชาติโปแลนด์ไป0-3เซตชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าฉันรักทีมชาติไทยจากสิงคโปร์คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าคนภาคเชียร์ทีมไทยชัวร์และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงคนพากย์ในการแข่งขันแมตช์นี้ว่าฉันชอบมากเวลาคนพากย์ใช้เสียงพากย์ได้สะใจเมื่อกล่าวถึงการป้องกันของทีมชาติไทยและท่านถัดมาก็ได้มาถามด้วยความสงสัยไว้ว่าชุดเด็กๆที่ติดโควิดไม่ต้องการมาลงแข่งหรอนี่มันมีแต่รุ่นพี่ๆทั้งนั้นความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าทีมไทยพยายามดีแล้วเซตแรกเกือบเอาชนะได้แต่ยังไงฉันก็ยังภูมิใจในทีมไทยอยู่ดีรักพวกคุณจังจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าฉันชอบทีมไทยจากตุรกีและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมทั้งสองทีมที่แข่งขันกันว่ายินดีด้วยกับทั้งสองทีมไทยป้องกันได้เยี่ยมมากรักนะจากบราซิลและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมนักตบสาวไทยไว้แบบนี้ครับเจ๋งมากทีมไทยสู้ทุกลูกแกร่งมากภูมิใจในพวกคุณเสมอไม่ว่าจะยังไงคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเป็นฟอร์มที่ดุดันจริงๆปกติเด็กเกรด6จะเล่นแบบนี้คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าในคลิปนี้ไม่มีตอนที่ไทยเต้นตอนได้คะแนนตลกมากความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าทีมไทยเล่นได้ดีเหนือคำบรรยายยินดีด้วยกับโปแลนด์นี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่ต้านทีมไทยได้คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเก่งมากฉันชอบทีมไทยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงทีมไทยในการแข่งขัน VNL ในปีหน้าว่าฉันมั่นใจว่าทีมไทยจะมีอำนาจเหนือกว่าทีมใดๆในการแข่งขันปีหน้าและนั่นคือกฎแห่งความดึงดูดและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงการเข้ามาดูคลิปนี้ว่าฉันเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยหวังว่าจะได้เห็นทีมชาติไทยเต้นหลังจากได้แต้ม ความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมยินดีต้อนรับเข้าสู่การบันทึกข้อมูลเหล่านี้ของฉันเพื่อเก็บความทรงจำอันแสนสนุกเกี่ยวกับผู้เล่นวอลเลย์บอลจากทั่วโลกคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่ารักและสนับสนุนทีมไทยเสมอจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของท่านถัดมาไม่ว่าแพ้หรือชนะคุณก็ยิ้มเสมอฉันรักรอยยิ้มของพวกคุณคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าทีมชาติไทยเล่นได้ดีและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับฉันชอบการป้องกันของทีมไทยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าช่างเป็นความสุขและยินดีกับคนไทยพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าสาวโปแลนด์สวยและโค้ชไทยก็สุดเซ็กซี่ฉันสนุกกับมันจริงๆเป็นเกมวอลเลย์บอลที่สนุกจริงๆความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าชอบวิธีการเล่นของทีมไทยและพวกเขาเดินทางในช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อลงแข่งขันแม้ไม่มีเวลาซ้อมเลยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าฉันคิดถึงรุ่นน้องจริงๆหวังว่าพวกเขาจะกล้าเล่นกับฝ่ายตรงข้ามได้แบบนี้นะคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่ารักพวกคุณเสมอทีมไทยท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าไทยญี่ปุ่นและจีนฉันตั้งตารอดูพวกคุณเสมอและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความไม่รู้ว่า
ทำไมชัชชุออนกับอัชราพรไม่ลงเล่นโค้ชไทยคิดอะไรบ้าๆและท่านถัดมาก็ได้มาพูดถึงคนภาคไว้ว่าเราต้องการนักวิจารณ์เกมการเล่นแบบเธอนี่แหละเธอพูดได้ชัดเจนมากมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าทีมไทยทำคะแนนได้ไวเท่านั้นพวกเขาจำเป็นต้องปรับปรุงการป้องกันที่ไม่ว่าคู่แข่งจะโจมตีอย่างไรเหมือนนักตบเกาหลีใต้ที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหรือรับก็จะทำให้ได้คะแนนและความคิดเห็นถัดมาต่อไปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวโปแลนด์นะครับความคิดเห็นของชาวโปแลนด์ท่านแรกกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมไทยเป็นคู่แข่งที่เอาชนะได้ยากจริงๆความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าช่างน่ายินดีเหลือเกินและฉันขอแสดงความยินดีกับทีมไทยพวกเขาเล่นด้วยรอยยิ้มและท่านถัดมาก็มาบอกเหตุผลที่มีความสุขในการชนะไทยว่าเมื่อวานทีมชาติไทยชนะเยอรมนีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีความสุขกับชัยชนะเหนือไทยในวันนี้ความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่ากลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะแล้วเราเอาชนะไทยได้โดยไม่มีปัญหาคิดถึงเกมเมื่อวานนี้กับเยอรมนีความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเป็นเกมที่ดีมากฉันชอบทีมไทยพวกเขาเล่นได้สนุกมากจริงๆมีเสียงกระหึ่มอยู่ตลอดเวลาในการเล่นและทีมของเรารูปร่างเหมือนผู้ชายถึงแม้ทีมไทยจะแพ้3-0แต่เขาก็เล่นได้ดีนะก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโปแลนด์ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติโปแลนด์ไป0-3เซตเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันในแมตช์นี้ของนักตบสาวไทยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบราซิลในคืนวันที่14 มิถุนายน 2564เวลาเที่ยงคืนครึ่งอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ